เองซวยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะอุตส่าห์มาจีบเร็วขนาดนี้เร็ววะช่วยไม่ได้วะคนมันหล่องั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับงั้นในนี้มีเบอร์ฉันอยู่นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับเธอแค่อยากให้ฉันสนใจอ่ะมันเป็นมุกเว้ยเหรอมันเป็นมุกหรอเนี่ยคอยดูเลยนะคนอย่างเธอเนี่ยไม่เกินเดือนก็ได้แล้วพนันกันเปล่าเอาปะล่ะมึง3คนเนี่ยคอยดูไว้เลยชื่อวิวอ่ะฉันจะจีบเธอให้ได้เลยวิวเอ้ามาสมัครเรียนเหรอจริงๆแล้วผมแค่อยากชวนคุณไปกินเดี๋ยวก่อนผมมาสมัครเรียนก็ได้วิธีทำที่หนึ่งค่ะพอที่จะรู้ไหมนี่นายตั้งใจเรียนหน่อยสิอุตส่าห์เสียค่าเรียนมาแล้วเนี่ยก็มันมีอย่างอื่นน่ามองกว่าสมการบนกระดานอีกอะเทนเอ้ยช่วงเนี้ยมังลาถึงมันเกิดเข้าพอดีเลยเว้ยมึงก็ซื้อเค้กก้อนโตๆให้เขาของขวัญชิ้นดีๆสักชิ้นนึงรับรองเขาชอบมึงแน่มึงเชื่อกูของจริงฉันคิดว่ามันเกิดปีนี้ฉันจะต้องจัดคนเดียวแล้วซะอีกใครยอมให้คุณจัดงานวันเกิดคนเดียวล่ะของขวัญวันเกิดลองเปิดดูสิว่าชอบไหมขอบคุณนะสวยมากเลยอ่ะผมตั้งใจเริ่มเองกับมือเลยนะพอผมเห็นว่ามันสวยและเปล่งประกายเหมือนกับความสวยของคุณแต่มันคงจะแพงหน้าดูเลยดิไม่หรอกพอของขวัญที่ผมตั้งใจจะให้คุณเนี่ยมันแพงแค่ไหนก็คุ้มขอบคุณนะเดี๋ยวใส่ให้นะว่าแต่นายมีแฟนหรือยังอ่ะอันนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณต้องการให้ผมเป็นแฟนคุณหรือเปล่าเนี่ยตกลงยังไงเนี่ยนี่มันจะเดือนหนึ่งแล้วนะเว้ยเอาแบบนี้ไหมมึงก็ชวนเขามาสารภาพรักเว้ยจากนั้นอ่ะมึงค่อยเรียนความรู้สึกของเขาดูสิว่าสีหน้าเขาจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงได้วะคงร้องไห้แล้วพูดอ่ะเขาไม่ได้รักฉันจริงดิวะกูว่าไม่จำเป็นหรอกมั้งมึงเนี่ยใจอ่อนจริงๆเลยเว้ยกูไม่ได้ใจอ่อนเว้ยกูว่าใช่แน่ๆเขาไม่ได้รักมึงหรอกถ้าเป็นแบบนี้ยอมแพ้ไปเถอะถ้ามึงไม่เชื่อนะเดี๋ยวกูจะโทรเรียกเขาให้ดูวิวคือว่าผมเดี๋ยวนายฟังที่ฉันพูดก่อนสิคือถ้าตอนเนี้ยฉันอยากจะให้นายมาเป็นแฟนฉันอะนายจะตกลงไหมตกลงสิค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสำหรับการช่วยเหลือไม่ต้องเกรงใจหรอกนะถ้ามีอะไรเรียกได้เสมอเลยนะต่อไปเธอก็เป็นแฟนเท็ดแล้วยังไงพวกเราก็ช่วยแบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วดีงั้นเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณนะเฮ้ยพรุ่งนี้ไปไหนวะเคนทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่มึงขายกูเพิ่งแค่นี้นะไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอเฮ้ยที่พวกกูทำไปอ่ะเพราะพวกกูอยากให้มึงมีแฟนนะเว้ยใช่ๆๆเฮ้ยเทนฟังพวกกูก่อนพวกกูผิดไปแล้วพวกกูขอโทษเนี่ยมึงเอาไปนี่พวกมึงทำเพื่อเงินแค่นี้นะกูแม่งผิดหวังตัวพวกมึงว่ะไอ้เทนโอ้ยเอาเงินพวกเขากลับมาหมดหรือยังอ่ะเงินอยู่นี่หมดแล้วต่อไปเนี่ยกล้าไม่เงินพวกเขาเยอะขนาดนี้นะรู้เปล่าก็ให้ทำไงได้ล่ะก็อยู่อยากได้เทนมาเป็นแฟนนี่นะยูเขียนเม็ดออกให้หมดแล้วกินไม่แบ่งเลยอ่ะยังมีแฟนมันดีอย่างนี้นี่เองพูดมากอ่ะถือเองเลยป้อนอ่ะเอาเล็กกินให้หมดก่อน